manifest มันเป็นการเสกได้จริงหรือไม่วันนี้เรามาฟังกันนะคะเพราะว่าหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ได้รับความนิยมมากๆแล้วก็มีคนเอามาใช้เยอะมากๆเลยแต่มันเป็นเรื่องจริงหรือมโนไปชมกันครับจริตกูตุ้ย podcast manifest เนี่ยมันก็มีหนังสือมาแปลเยอะมากเลยเนาะมันก็คือคำว่าจิตดลบันดาลเพื่อเป็นการให้เราลงมือทำแบบเชิงรุกมันทำไมต้องเป็นเชิงรุกด้วยคือแปลว่ามันต้องทำด้วยฉะนั้นคนบอกว่าทำไมเมนิเฟสบางคนทำได้บางคนทำไม่ได้ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะความตั้งใจความใจจดใจจ่อของคนเราไม่เท่ากันแต่เมนิเฟสมันมีเรื่องนึงครับในกฎของมันอะมันคือกฎแรงดึงดูดนี่แหละแล้วก็มันมีมาตั้งแต่สมัย2006ครับอยู่ในหนังสือของคุณรอนด้าชื่อหนังสือว่า The Secret หนังสือเนี้ยมันก็จะเป็นหนังสือเชิง self help การแบบพัฒนาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้ว manifest เนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่เป็นกระบวนการวิธีการที่ทำให้เราอะตั้งใจสิ่งไหนตามเป้าหมายและทำมันให้สำเร็จครูตุ้ยว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะที่สามารถใช้แนวคิด manifest เนี่ยในการที่เราอะกล้าที่จะฝันกล้าที่จะตั้งเป้าหมายชีวิตแล้วเราก็ทำมันไปตามสเต็ปไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันได้อยู่ๆแบบอยากได้สิ่งนี้เสกเลยมโนเลยบางคนคิดว่าเฮ้ยแค่คิดอย่างเดียวนี่นะจะได้หรอเอาตรงๆการที่เรารู้จักคิดในการเริ่มต้นเนี่ยก็เหมือนกับเราอะตั้งเป้าหมายเราได้ดีละแต่ถ้าความคิดนั้นอะมันเป็นภาพที่มันชัดเจนขึ้นมีความลึกมีมิติมีระยะทางมีบรรยากาศมันยิ่งจะทำให้เรานั้นน่ะเกิดคำอะไรคำว่าเคยชินเวลาเราเคยชินหรือคุ้นเคยกับสิ่งนั้นน่ะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัว energy เนี่ยบอกเลยว่าเป็นพลังงานที่อยู่ในร่างกายของคนเราเขาเรียกว่าคลื่น vibration ต่างๆจักรวาลทั้งจักรวาลเลยสิ่งของสิ่งมีชีวิตทุกอย่างแล้วมีคลื่น energy หมดเพราะฉะนั้นคนที่จะ manifest ได้ต้องใช้ energy เป็นคลื่นจะต้องดีจะต้องอยู่ใน high vibe ที่ดีไม่งั้นอะ manifest ก็ไม่ติดกูตุ้ยว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราอะเหมือนรักษาความสมดุลของความตั้งใจเอาไว้ด้วยจิตใจความคิดอารมณ์ความรู้สึกและก็องค์ความรู้ด้วยมันต้องมีหลากหลายอย่างอะในการที่เราอะจะต้องทำมันไปพร้อมๆกันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ manifest มันก็ไม่สำเร็จบางคนก็เอา manifest ไปใช้ในเรื่องของความรักบางคนก็เอาไปใช้ในเรื่องของการเรียนหรือบางคนก็มาใช้ในชีวิตประจำวันของเราครูตุ้ยว่า manifest เนี่ยสามารถประยุกต์ได้นะครับให้เข้ากับความตั้งใจของเราเวลาที่เรามีความตั้งใจเรามีความเชื่อหรือยังเรามีความศรัทธาหรือยังเรามีความมั่นใจหรือยังสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญครับที่เราอ่ะต้องลงมือทำในสิ่งที่เราตั้งใจไว้แต่ถ้าเราอ่ะยังไม่เชื่อใจยังไม่มีความมั่นใจยังไม่มีความศรัทธาอันแรงกล้ามากพอมันยากครับที่เราจะลุกขึ้นและเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเป้าหมายสิ่งนั้นให้สำเร็จคำถามนี้ก็คือวัดกันเลยเนี่ยว่ามโนหรือเป็นเรื่องจริงครูตุ้ยนะใช้เรื่อง manifest กับทุกเรื่องในชีวิตที่ผ่านมาตอนแรกอ่ะยังไม่เข้าใจก็ใช้มาตั้งแต่เด็กนะครูตุ้ยมั่นใจว่าทุกๆคนที่ฟังคลิปนี้อยู่อ่ะก็ต้องนึกถึงภาพตัวเองว่าเออจริงๆแล้วอ่ะหลักการน่ะหรือวิธีการน่ะมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราเคยทำอยู่ในชีวิตประจำวันแหละแต่เราอ่ะยังทำได้ไม่ครบหรือเปล่าหรืออาจจะครบโดยที่เป็นธรรมชาติของเราครูตุ้ยนะทำวิธีนี้ก่อนที่ครูตุ้ยจะอ่านหนังสือเล่มนี้นี่ครูตุ้ยอ่านหนังสือเล่มนี้ manifest 7ขั้นตอนสู่ทุกสิ่งที่ปรารถนาของคุณโรซี่นะเขียนดีมากมันมีกฎ7ข้อขั้นตอนต่างๆเนาะครูตุ้ยก็ลองดูอุ๊ยเราแอบใช้ว่ามีบางข้อเราก็แบบไม่ได้ลึกซึ้งพออ่านปุ๊บเราพยายามให้มันลึกซึ้งให้ได้ครูตุ้ยใช้หลักการ manifest ในการได้บ้านอ่ะคือครูตุ้ยไม่ได้ตั้งใจเลยนะที่จะซื้อบ้านหลังเนี้ยจิตใจเราแรงกล้าเนาะเราทำ visual board ประจำปีว่าแบบเอออยากได้สิ่งเนี้ยลองตั้งสิว่าบ้านหมู่บ้านต้องชื่อว่าแกรนอยู่หัวเลยและต้องอยู่ติดกับทางด่วนต้องแบบอยู่ใกล้โรงพยาบาลต้องอยู่ใกล้บ้านแม่เวลาเราสโคปแบบนี้มันทำให้เราอะโฟกัสแน่นขึ้นเราก็ไปดูซิหมู่บ้านไหนที่มันเป็นไปได้บ้างคราวนี้เกิดอะไรขึ้นลงเลยลงพื้นที่จริงเลยไปดูไปสัมผัสถึงบรรยากาศถึงพลังจริงๆปรากฏว่าบ้านหลังแรกที่ครูตุ้ยดูนั่นแหละคือบ้านครูตุ้ยในปัจจุบันนี้หินอ่อนยังไม่มีตังค์ซื้ออะขับรถกันไปนครนายกคลอง11จำได้เลยไปจับไปถ่ายรูปรู้ไหมว่าสิ่งเนี้ยมันก็เป็นสิ่งนึงที่ทำให้ครูตุ้ยรู้สึกว่าเราอ่ะมีความตั้งใจแท้จริง
มีความมุ่งมั่นมีความเชื่อว่าเราอ่ะจะพัฒนาไปถึงตรงนั้นได้รู้ไหมครับทุกวันนี้หินอ่อนที่ไปดูวันนั้นน่ะเดือนมิถุนายนปีที่แล้วยังไม่มีตังค์ซื้อเลยตอนนี้อยู่ในบ้านของตุ้ยทุกห้องแล้วเพราะอะไรเราจะกลับมาลงมือทำขยันขายคอร์สตั้งใจสอนมีคลาสเยอะขึ้นมันแอคทีฟโดยแบบอัตโนมัติเพราะเราได้แอบฝึกความเป็นเราเนี่ยให้มีแอคทิวิตี้อ่ะเพื่อให้คู่ควรกับสิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยคือเคล็ดลับของกูตุ้ยมันก็มีสิเพราะอะไรกระบวนการขั้นตอนที่บอกอ่ะมี7ข้อบางข้อเราอ่ะเป็นเรียกว่าอุปสรรคอุปสรรคของเราอ่ะมันเลยทำให้เราอ่ะไม่สำเร็จและเราต้องถามว่าเราได้ดิวไอ้อุปสรรคตรงนั้นน่ะไว้ต่อหรือเปล่าหรือเราพอแค่นี้บางคนเจอปัญหาเจอวิกฤตเจอแบบทดสอบเนาะหยุดเลยหนีเลยออกเลยแต่ไม่รู้เลยนะว่าไอ้แบบทดสอบแบบนั้นน่ะมันอาจจะเป็นพลังให้เราความสามารถให้เราหรือความสามารถแห่งการเรียนรู้ตรงนั้นน่ะทำให้เราแบบไปได้ไกลกว่าเดิมเหมือนเป็นแรงดีดให้เราหลุดออกจากปัญหานั้นแล้วแข็งแกร่งขึ้นครูตุ้ยมองว่าอาจจะมีข้อเสียตรงที่ว่าทำให้คนน่ะเชื่อแล้วลงมือทำน้อยลงเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็ได้เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้แต่ถ้าคนที่เข้าใจจริงๆเนาะและลงมือทำจริงๆตามขั้นตอนน่ะเขาจะรู้เลยว่า manifest สามารถที่จะแบบดึงดูดสิ่งดีๆก็ได้และสามารถดึงดูดสิ่งไม่ดีก็ได้เหมือนกันและนั่นก็อยู่ที่สมาธิและสติและปัญญาของเราด้วยในหนังสือเล่มนี้คุณโรซี่เขียนไว้ว่ามันต้องมีความรักตัวเองด้วยอะเวลาคนที่เรารักตัวเองอ่ะมันจะมีการปรารถนาดีให้กับตัวเองไอ้ตรงที่ปรารถนาดีอ่ะมันก็เลยทำให้เราไปโฟกัสเป้าหมายที่ดีไงมันก็เลยไม่มีอะไรต้องผิดหรือไม่มีอะไรต้องกลัวแต่จริงๆแล้วความกลัวความกังวลนี่แหละเป็นอุปสรรคชั้นดีเลยของการที่เราเมนิเฟสไม่ได้มันเป็นแค่แนวคิดหนึ่งบางคนทำสำเร็จบางคนทำไม่สำเร็จแต่วันนี้ครูตุ้ยมาแชร์ว่าถ้าเราลองทำตามนี้มันอาจจะเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่ทำให้เราอะทำสิ่งที่เรามีเป้าหมายตรงนั้นอะมันใกล้ขึ้นและมันก็สำเร็จขึ้นเดี๋ยวคุณตุ้ยอ่านให้ฟังหนังสือเล่มนี้บอกว่าขั้นตอนแรกกับการ manifest ก็คือ1ต้องรู้จักมองภาพให้ชัดเจนมองภาพในที่นี้ก็ต้องมิติต้องครบภาพบรรยากาศวัตถุดิบต่างๆที่เราตั้งใจไว้เราอยากไปยืนยังไงในอนาคตเรามองภาพชัดหรือยังบางคนคิดแต่มันภาพมันไม่เห็นมันก็ไม่รู้สึกคนที่ทำอะไรด้วยความรู้สึกมันย่อมทำให้แบบสิ่งนั้นอ่ะมันอินมากอ่ะพออินมากมันก็จะมีความเป็นจริงให้เราอ่ะได้เดินทางตรงนั้นอ่ะได้สำเร็จมากขึ้นกว่าที่เราไม่ได้อินอะไรเลยข้อที่2เราต้องรู้จักขจัดความกลัวและความกังขาในตัวเองเวลาที่เราเดินทางหรือทำอะไรที่มันแบบยากขึ้นเนาะมันเป็นปกติที่คนเราจะต้องเกิดความกลัวความกังวลใจแต่เราอ่ะจะเอาชนะความกลัวของเราอ่ะด้วยอะไรครูตุ้ยจะใช้วิธีคือการแบบหาความรู้เวลาที่คนเรามีความกลัวเนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยเข้าใจกับเรื่องนั้นได้ดีเท่าที่ควรเราเลยเกิดความกลัวสมมตินะถ้าเรารวยอย่างเดียวแล้วเราไม่มีความรู้คิดว่าเราทำเป้าหมายสำเร็จไหมแต่ถ้าเรามีเงินด้วยและเรามีทั้งความรู้ที่ดีด้วยเป้าหมายนั้นน่ะมันชัดเจนมากขึ้นข้อที่3ข้อนี้ดอกจันเลยครูตุ้ยชอบมากที่สุดเราต้องรู้จักปรับพฤติกรรมหรือเปลี่ยนนิสัยเราด้วยถ้าเรายังมีนิสัยเดิมๆคุ้นชินกับเรื่องเดิมๆเคยชินกับอะไรทำแบบเดิมๆยากมากที่จะ manifest ได้สมมติแอบชอบคนคนหนึ่งอยากจะ manifest เรื่องความรักแต่ตัวเองยังมีความกังวลมีความเครียดดูแลตัวเองไม่ดีไม่มีเวลาใส่ใจตัวเองมากพอคิดว่า manifest ติดไหมถ้าเราอะกลับมารักตัวเองออกกำลังกายดูแลตัวเองบุคลิกภาพตัวเองมีความมั่นใจแล้วเราก็ดึงดูดว่าเราอยากจะมีความรักที่มันดีขึ้นอยากจะได้คนที่แบบมาอยู่เคียงข้างเรา manifest ของเรามันก็จะขึ้นคลื่นของเรามันก็จะขึ้นอย่าลืมนะว่า manifest มันทำมาจากคลื่นมันเกิดขึ้นได้จาก energy ภายในของเรานั่นแหละคราวนี้เราก็ต้องบอกว่าเราพัฒนาตรงนั้นน่ะมันดีขึ้นดีขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวแม้กระทั่งเปลี่ยนนิสัยอยากเป็นคนนักพูดแต่เราไม่เคยที่จะออกหน้ากล้องเลยอยากจะทำคลิปดีๆแต่เราไม่คิดจะเริ่มเลยเพราะอันนั้นแหละมันเลยเป็นอุปสรรคทำให้เราไม่ได้เปลี่ยนแปลง manifest เราก็เลยจะตกในขั้นที่3นี่แหละครับ
ต่อไปขั้นที่4เราต้องเอาชนะบททดสอบของจักรวาลในการเดินทางในแต่ละครั้งเนี่ยต้องยอมรับก่อนว่าเราจะต้องเจอปัญหาเนาะเจอกับอุปสรรคเจอกับอะไรหลายๆอย่างที่มาทดสอบทำให้เราอะทำเป้าหมายนั้นยากขึ้นข้อที่4เนี่ยเป็นข้อที่แบบทำให้เราเก่งขึ้นมากที่สุดเหมือนกันเพราะถ้าเราผ่านอุปสรรคตรงนั้นได้แล้วศรัทธาว่าสิ่งที่เราทำมันต้องสำเร็จให้ได้คุณจะได้เคล็ดลับคุณจะได้วิธีการคุณจะได้พลังวิเศษให้เราแข็งแกร่งขึ้นกับการที่เราต้องไปเจอกับอุปสรรคในข้างหน้าอีกจะมีการเรียนรู้ที่มันมากับตัวเองเลยมาจากการที่เราได้ทดลองทำนั่นแหละแต่เราไม่ได้ตีเป็นอุปสรรคเราตีเป็นแบบทดสอบที่เราต้องเดินต่อไปความศรัทธาเราเลยไม่หายไปมันทำให้เราอนุญาตทำต่อสมองเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญมากเลยครับของมนุษย์ที่มันจะสั่งการให้เราหยุดหรือพอแค่นี้ถ้าเรารู้สึกว่ามันยากถ้ามันรู้สึกว่าเราจำเป็นต้องทำสมองมันสั่งให้ขี้เกียจเลยสมองสั่งการแล้วไม่ใช่มันไม่ได้แต่ถ้าเราอะดีลตรงนี้ว่าเออมันคือแบบทดสอบนะสมองสั่งการทำต่อสิหาวิธีการใหม่ๆไหมเรียนรู้ไหมสังเกตอะไรเพิ่มไหมอ้าวพฤติกรรมก็เปลี่ยนด้วยพลังเราก็เปลี่ยนด้วยไม่ใช่เครียดหรือดาวลงเวลาเราคลื่นมันต่ำมันก็ยากที่จะ manifest it ข้อที่5เราต้องรู้จักโอบรับสำนึกรู้คุณอย่างซาบซึ้งด้วยนะในบางครั้งที่เราเดินทางเนี่ยมันมีความเหนื่อยความท้อความกังวลใจหรือ negative thought ต่างๆเนาะเราได้ให้กำลังใจตัวเองไหมได้สำนึกรู้ไหมว่าเออเราก็เก่งนะระหว่างทางเออฉันก็ทำได้ขนาดนี้เนาะแม้ว่ายอดไม่ดีก็ไม่เป็นไรเรายังมีโอกาสได้ทำเนาะสิ่งเหล่านี้แหละทำให้ใจของเราอ่ะมันฟื้นฟูและมีพลังไม่มีใครฮีลอัพตัวเองได้เท่ากับสำนึกรู้คุณตัวเองเราต้องรู้จักเมตตาตัวเองรู้จักขอบคุณตัวเองโดยปราศจากข้อกังขาด้วยนะต้องรู้สึกจริงๆทัดจริงๆภูมิใจจริงๆโหนั่นแหละเป็นแรงขับเคลื่อนที่จะทำให้เราไปสู่ข้อที่6ต่อข้อที่6เป็นข้อที่เรียกว่ามีพลังเยอะเหมือนกันก็คือเปลี่ยนความเป็นริษยาเนี่ยให้เป็นแรงบันดาลใจมนุษย์อ่ะมันหนีความริษยาไม่ได้แต่เราอ่ะจะอยู่กับความริษยายังไงเวลาที่เรามีความริษยาเนี่ยคลื่นเราสูงหรือต่ำมันต้องต่ำเนาะเพราะพลังเราจะขมุกขมัวเนาะและอาจจะเห็นเปรียบเทียบคนอื่นด้วยซ้ำเผลอไปอิจฉาหรือริษยาคนอื่นด้วยซ้ำตรงนี้แหละทำให้คลื่นของ manifest ไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นการที่เราตั้งใจทำอะไรเราควรจะดูทางของเราดูเป้าของเราถ้าเราเผลอไปแอบเปรียบเทียบกับใครมันอาจจะทำให้เราไปทำตามเป้าหมายของคนอื่นก็ได้จนลืมเป้าหมายแท้จริงของเราดังนั้นเรามีริษยาได้ไหมมีได้แต่เราจะกลับมาดีลตัวเองให้ไม่ริษยายังไงนี่คือเป็นข้อสำคัญกับ manifest ต่อไปข้อที่7เวลาเราทำขั้นตอนมา6สเต็ปละสเต็ปที่7เราต้องไว้วางใจจักรวาลเชื่อว่าจักรวาลจะต้องให้เราเขาเรียกว่าเป็นการปล่อยวางให้แบบพลังก๊อสหรือพลังธรรมชาติหรือพลังแห่งจักรวาลเขาได้ให้เราเราคู่ควรและเชื่อมั่นว่าเราสมควรที่จะต้องได้สิ่งนั้น 100% เพราะเราได้เปลี่ยนแปลงนิสัย mindset จิตใจรักษา state รักษาคลื่นรักษา energy แล้วมันจะไม่ดีหรอคนที่จะ manifest ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายและก็ไม่ใช่แค่มโนอย่างเดียวแล้วได้แต่ manifest ต้องมีทั้งความตั้งใจมีคำว่าจิตสั่งการและต้องลงมือทำแบบเชิงรุกมันถึงสำเร็จครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับว่า manifest สามารถทำได้ทุกคนนะลองไปอ่านหนังสือเล่มนี้ดูอาจจะได้แนวความคิดใหม่ๆยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องจริตครูตุ้ยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับจริตครูตุ้ย podcast จริตครูตุ้ย podcast